ลับมาติดตามต่อนะคะในช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะในวันนี้เราอยู่กันกับเรื่องราวของ Lockbox นะคะตู้ล็อกเกอร์สาธารณะที่เราอาจจะเห็นนะคะตู้สีเหลืองๆตามสถานีรถไฟฟ้าสถานีรถไฟใต้ดินค่ะ Lockbox นะคะมีสโลแกนว่า Safe and Easy ก็คือปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายซึ่งในอนาคตนะคะจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างไรแล้วก็แนวทางในการต่อยอดจะเป็นอย่างไรรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะเวลาที่คนไปฝากของเนี่ยแน่นอนว่าต้องคิดถึงความปลอดภัยด้วยตรงนี้เรามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุโชคร้ายขึ้นมาแล้วของหายจะเป็นยังไงครับก็เรื่องความปลอดภัยเป็นจุดแรกเลยที่เราคำนึงถึงนะครับโดยสโลแกนของบริษัทก็ชื่อว่า Safe and Easy อยู่แล้วก่อนที่เราจะเริ่มมาตั้งตู้เนี่ยเราก็ได้ผ่านหลายขบวนการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนนะครับว่าอันนี้คือจุดสมดุลของตัว Safety Measure แล้วนะครับโดยหลักๆเรามีอยู่3อย่างนะครับเริ่มจากกล้องวงจรปิดก่อนกล้องวงจรปิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาดูไฟล์เนี่ยเอ๊ะมันไม่ชัดบ้างแหละเสียบ้างแหละเราเมคชัวร์เลยว่าคอพร็อพเริ่มอันนี้ต้องถูกโซฟไปก่อนกล้องเราเป็นกล้อง HD ที่ถูกถ่ายแล้วก็ดึงกลับไปที่โฮสต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตู้ตรงนั้นจะมีปัญหามีประเด็นอะไรเราสามารถดึงกลับไปได้หมดนะครับอย่างที่2ลูกค้าเนี่ยต้องทุกครั้งที่มีการใช้งานจะมีการจับภาพเป็น face recognition นะครับแล้วบวกกับใส่เบอร์โทรซึ่งเบอร์โทรทุกวันนี้เราก็มีการต้องรีจิสเตอร์นะครับไม่ว่าโอเปอเรเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ cross check กลับไปได้นะครับอย่างที่3เนี่ยเรามีหน่วย patrol ที่ตรวจสอบวิ่งทุกสถานีอยู่แล้วนะครับร่วมกับที่เราสามารถดูสถานะออนไลน์ได้ทั้ง call center service แล้วก็ทั้ง patrol unitเพราะฉะนั้นถ้ามี suspicion behavior เราสามารถเปิดเช็คและสแกนได้ตลอดเวลาครับแล้วถ้าของหายขึ้นมาในกรณีที่แบบเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยเรามีคล้ายๆว่า insurance หรือว่าประกันภัยแล้วก็มี insurance ให้นะครับ on case to case basis นะครับแต่ตอนนี้ก็เราเซตไว้ที่สูงสุด 5,000 บาทต่อกรณีครับค่ะมองการเติบโตในอนาคตเนี่ยเราจะมีการต่อยอดหรือว่าเน้นพัฒนาในส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะหลายอย่างมากครับที่ on plan เราก็จะดูผมจะดู2 อย่างครับดูความพร้อมของบริษัทก่อนที่จะขยายอย่างที่2คือตลาดมันถึงเวลาที่เราจะเริ่มหรือยังอย่างตอนนี้หลายๆคนก็พูดถึงOmnichannel พูดถึง e-commerce อย่างต่างประเทศก็มีการ incorporate ตัว locker สำหรับ e-commerce เราก็มีการศึกษาอยู่นะครับแต่เราต้องพร้อมก่อนว่าเมื่อเราเปิดตัวออกไปเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะแฮปปี้กับแบรนด์เรานะครับแล้วก็อย่างที่2เราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆนะครับเพื่อออกไปเงินทุนเริ่มแรกเราได้มาจากไหนแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะครับเงินทุนเริ่มแรกเราก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเซฟวิ่งของตัวเองนี่แหละครับที่เราไปลงทุนอย่างอื่นไปลงทุนอะไรมากำไรมาก็มาลงที่นี่นะครับอย่างที่2ก็เป็นเรื่องของแชร์โฮลเดอร์นะครับก็จะในกลุ่มที่เพื่อนที่ผมสนิทนะครับก็จะหามานะครับอย่างที่3ก็คือ family ก็คือครอบครัวนี่แหละครับก็ไปเรสมาไปพิชมาแล้วก็เรสมานะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นณปัจจุบันนะครับในเฟสที่2เฟสที่3อย่างเฟสที่2เราก็คง เริ่ม approach bank มากขึ้นนะครับเมื่อเรามี cash inflow มี statement ที่ดีเราก็อยากจะคุยกับแบงค์นะครับอย่างที่3เราก็ใน future step เราก็ความหวังสูงสุดของคนทำธุรกิจทุกคนก็คงเข้าตลาดทุนนะครับก็คืออาจจะเข้า MAI มั้ยอาจจะ raise fund แบบไหนมีตัว BE หรือเปล่าครับค่ะณตอนนี้เองค่ะสัดส่วนรายได้ของเราเนี่ยคือถ้าให้แบ่งเนี่ยมาจากไหนบ้างตอนนี้นะครับเราเปิดมา2เดือนตอนนี้เรายังพิวรี่ทำล็อกเกอร์อยู่นะครับแต่ในอีก2เดือนข้างหน้าเราจะเปิดตัวอีกธุรกิจหนึ่งคือเป็นอาร์มของโฆษณานะครับก็เราเชื่อว่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้พอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยไดเวอร์ซิฟายแล้วก็มั่นคงนะครับสัดส่วนผมก็เชื่อว่าคงไม่ห่างกันมากนะครับน่าจะเป็น 50-50 ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม Lockbox ถึงสามารถที่จะมี Secure Prime Location ของแต่ละสถานีรถไฟฟ้าได้ตรงนี้กลยุทธ์ของเราคืออะไรคือกลยุทธ์จริงๆผมก็คงเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปหาผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเพื่ออธิบายว่าเอ๊ะทำไมธุรกิจนี้มันถึงไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยสักทีจริงๆแล้วถ้าเรามองเนี่ยที่ญี่ปุ่นเองหรือที่ลอนดอนเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของพื้นที่แลนด์ลอร์ดที่เป็นคนทำนะครับเจ้าของรถไฟฟ้าที่ได้สัมปทานเป็นคนทำ
ผมก็เข้าไปคุยแต่ละเจ้าว่าทำไมเมืองไทยมันไม่มีนะครับขอโอกาสที่จะทำนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่กำไรเยอะแต่มันเป็นธุรกิจที่เบนฟิตคนในภาพรวมผมเชื่อว่าผมทำผมอย่างน้อยผมก็ได้ชื่อว่าเป็นFirst in Thailand นะครับได้ Make a Change in Thailand ผมก็เป็น Drive ส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้น